พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC ครั้งที่4ณกรุงการ์ดมันดูสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเมื่อวันที่30-31 สิงหาคม 2561ร่วมกับผู้นำจากบังกลาเทศภูฏานอินเดียเมียนมาเนปาลและศรีลังกาภายใต้หัวข้อการประชุมการมุ่งสู่ความสงบสุขความมั่งคั่งและยั่งยืนแห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอลหรือ Towards a Peaceful Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region โดยผู้นำได้ให้การรับรองปฏิญญาผู้นำ BIMSTEC ซึ่งกำหนดทิศทางการทำงานของ BIMSTEC ในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันโดย BIMSTEC จะเน้นการขจัดความยากจนการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคการส่งเสริมการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความร่วมมือด้านความมั่นคงและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในประเทศสมาชิก BIMSTEC ผู้นำได้แสดงวิสัยทัศน์ในการร่วมกันรับมือสิ่งท้าทายของภูมิภาคอ่าวเบงกอลอาทิความยากจนความเจริญทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดโดยเห็นพ้องกันที่จะทำให้ BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือที่มีความทันสมัยและมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้ความสำคัญต่อการจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือของ BIMSTEC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานสนับสนุนให้มีการจัดทำกฎบัตร BIMSTEC และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา BIMSTEC รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการ BIMSTEC นายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อน BIMSTEC และเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้าง BIMSTEC ให้เข้มแข็งผ่านการจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือที่ให้ความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำและความมั่นคงด้านพลังงานการเร่งรัดจัดทำเขตการค้าเสรีการต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงการพัฒนาคนพร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจพอเพียงของไทยที่จะช่วยพัฒนาให้เชื่อมไทยเข้ากับภูมิภาค BIMSTEC และโลกซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนลดช่องว่างทางการพัฒนาในโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามของรัฐมนตรี BIMSTEC ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ BIMSTEC หรือ Memorandum of Understanding for the Establishment of the BIMSTEC Grid Interconnection เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้แทนไทยในการลงนามดังกล่าวพร้อมนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในประเด็นด้านความมั่นคงรวมทั้งบทบาทของไทยและอินเดียในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC และได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเนปาลเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและการให้ความช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูประเทศภายหลังแผ่นดินไหวเมื่อปี2558อันหนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29 สิงหาคม 2561รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC ครั้งที่16เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่4โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอแนวคิดจัดลำดับสาขาความร่วมมือทั้ง5เสาหลักของไทยย้ำให้ความสำคัญต่อการเร่งจัดทำความตกลงการค้าเสรีและความตกลงที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคทางบกและทางทะเลให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดรวมทั้งได้ร่วมพิจารณาปฏิญญาผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่4เพื่อผู้นำจะได้ให้การรับรองต่อไปกรอบความร่วมมือ BIMSTEC จัดตั้งภายใต้การผลักดันของไทยเมื่อปี2540นับเป็นการเชื่อมโยงนโยบายมองตะวันตกของไทยและนโยบายมองตะวันออกของกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเป็นกรอบความร่วมมือเดียวที่เชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้เข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค